จากแค่ประมาณ300-400 เมตรคุณผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่รายการกู้ภัยหัวใจแกร่งครับและแน่นอนช่วงนี้หลายคนชื่นชอบครับเพราะว่าผมเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปดูการสาธิตนะครับการกู้ภัยแล้วก็การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแน่นอนครับที่ติดตามกันมาหลากหลายสถานีนะครับก็งัดนะฮะเอาแต่ละกลยุทธ์นะครับรวมไปถึงวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลากหลายรูปแบบมาแสดงให้คุณผู้ชมได้เห็นเรื่องของศักยภาพแล้วก็ประสิทธิภาพการทำงานของพี่ๆกู้ภัยนะครับแล้ววันนี้ครับเรามาอยู่กันที่สถานีดับเพลิงบางขุนนนท์ด้วยวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้จะเป็นการสาธิตเรื่องอะไรนะครับแน่นอนเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่เขากันสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ธีรยุทธครับวันนี้เราจะเป็นการสาธิตเรื่องของอะไรครับเกี่ยวกับการดับเพลิงในอาคารในพื้นที่ปิดครับการดับเพลิงในอาคารหรือว่าในพื้นที่ปิดปกติเกิดขึ้นบ่อยไหมครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่บ่อยครับส่วนใหญ่บ่อยล่าสุดก็จะเป็นของเมเจอร์ของเมเจอร์ปิ่นเกล้าใช่ไหมครับแล้วเรื่องของไฟในอาคารหรือว่าในพื้นที่ปิดแบบนี้มันส่งความอันตรายหรือว่ามีผลเสี่ยงอย่างไรบ้างครับถ้าเกิดว่ามีประชาชนติดอยู่หรืออะไรยังไงครับมีครับมีส่วนมากจะทำให้เกิดการเสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วการทำงานในอาคารปิดแบบนี้ยากลำบากไหมครับกับพี่ๆเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ลำบากครับแต่ตอนนี้อยู่ที่อุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรมาทำให้ทำงานสบายขึ้นพูดมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันดีกว่าตอนนี้หลักๆนะฮะมีหัวฉีดครับดับเพลิงในอาคารแบบไร้แรงสะท้อนครับสายฉีดน้ำขนาด1นิ้วครึ่งและ2นิ้วครึ่งสำหรับรีเลย์น้ำครับครับแล้วก็ไฟฉายวิทยุสื่อสารประจำตัวพัดลมระบายควันพัดลมระบายควันด้วยแล้วก็อุปกรณ์ที่ได้มาเทอร์โมอิเมจครับเทอร์โมอิเมจนี่เป็นอุปกรณ์ล่าสุดด้วยที่เพิ่งได้รับมาครับผมเอาไว้ใช้ทำอะไรครับเป็นกล้องส่องหาจุดต้นเพลิงแล้วก็ผู้ประสบภัยที่ติดค้างในอาคารครับความพิเศษของมันคือสามารถที่จะหาผู้ประสบภัยแล้วก็ต้นเพลิงได้โดยเป็นกล้องอินฟราเรดด้วยใช่ไหมครับครับผมอ๋ออันนี้ถือว่าเป็นหัวใจหลักเลยไหมฮะในการทำงานในครั้งนี้สมัยใหม่เลยครับสมัยใหม่เลยแล้วก็ทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้นด้วยรวดเร็วขึ้นลดการสูญเสียทำงานให้มีประสิทธิภาพครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพนะครับของเทอร์โมอิเมจกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อตอนนี้เนี่ยมีพี่ๆนะฮะชุดปฏิบัติการประมาณ4ท่านแต่ละคนครับแล้วเราแบ่งหน้าที่กันยังไงบ้างสำหรับการสาธิตในวันนี้ครับสาธิตวันนี้นะฮะก็จะมี1นะฮะเจ้าที่ประจำหัวฉีดครับครับผมผู้ช่วยครับผู้ช่วยหัวฉีดครับแล้วก็เจ้าที่สำหรับเคลียร์สายหรือว่าเจ้าที่สำหรับการสับเปลี่ยนครับครับผมแบ่งหน้าที่กันแล้วพี่ธีรยุทธทำอะไรครับวันนี้ตอนนี้ก็รับหน้าที่เป็นผู้ควบคุมครับผู้ควบคุมนะครับอ่ะแล้วต้องบอกว่าปกติแล้วถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในอาคารส่วนใหญ่เราจะใช้เวลานานไหมครับกว่าเราจะสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้อยู่ที่เหตุแต่ละเหตุนะครับว่ามันจะเป็นลักษณะประเภทไหนเพราะว่าเกิดเหตุเพิ่งไหม้แต่ละครั้งจะใช้เวลาไม่เหมือนกันครับก็ถือว่าอยู่ที่เหตุการณ์เหตุการณ์ดูว่าดูหน้างานนั้นมันแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับแล้วสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าป่าจะมีต้นเพลิงที่ซ่อนอยู่ในอาคารในนี้ด้วยที่เป็นอาคารปิดเดี๋ยวเราจะมาหากันว่าต้นเพลิงอยู่ที่ไหนรวมไปถึงในนี้จะมีผู้ประสบภัยจำลองให้เราไหมครับเบื้องต้นยังไม่มีครับยังไม่มีนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำงานกันครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเคสสตัดดี้ได้เลยนะครับเพราะว่าพี่ธีรยุทธได้บอกไปแล้วด้วยว่าเหตุการณ์เนี่ยคล้ายๆกับเหตุการณ์ที่เกิดเพลิงไหม้บริเวณของห้างเมเจอร์ปิ่นเกล้าและแน่นอนแหละเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้สร้างความสูญเสียในแง่ของผู้บาดเจ็บหรือว่าผู้เสียชีวิตแต่ก็สามารถจะเป็นอุทาหรณ์ได้นะครับเตือนภัยในอนาคตครับเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนคุณผู้ชมหรือแม้แต่อาคารใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวิธีการทำงานของพี่ๆนั้นเป็นอย่างไรนะครับรวมไปถึงจะสามารถที่จะดูแลตัวเองกันได้ยังไงบ้างโดยใช้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอุทาหรณ์อ่ะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่ากำลังจะเริ่มการสาธิตแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้ครับพี่ๆนะครับเขากำลังเช็คความร้อนหรือว่าอุณหภูมิภายในห้องครับด้วยเทอร์โมเมตรนะครับรวมไปถึงด้วยก็จะใช้น้ำเนี่ยเพื่อเช็คดูว่าความร้อนด้านในเนี่ยจะสูงมากน้อยขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับWe'll be right back.
ู้ชมจะเห็นได้นะครับว่าหลังจากที่ดับไฟเสร็จสิ้นแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยพี่ๆกู้ภัยครับก็กำลังจะนำพัดลมนะครับไประบายควันนะครับเพื่อที่จะระบายอากาศครับรวมไปถึงจะใช้ไฟส่องสว่างครับเพื่อตรวจดูความเสียหายภายในอาคารครับคุณผู้ชมครับเสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับกับการสาธิตการดับไฟในอาคารปิดครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในบริเวณของห้องที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็เป็นห้องที่มีต้นเพลิงด้วยก่อนหน้านี้นะครับที่เราได้เห็นภาพกันไปคุณผู้ชมกับการสาธิตเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าห้องนี้ปกคลุมไปด้วยควันนะครับรวมไปถึงแทบจะไม่เห็นสภาพแวดล้อมภายในห้องเลยครับแต่จากที่พี่เขามีการดับเพลิงแล้วก็มีการระบายควันออกไปก็จะเห็นได้เลยครับว่าตอนนี้เนี่ยกลับมาสู่สภาพปกติแล้วเดี๋ยวขอพูดนิดนึงครับพี่ธีรยุทธ์ครับว่าหน้างานเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเคยมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับกับการทำงานในอาคารปิดแบบนี้อาคารปิดแบบนี้นะครับอุปสรรคสิ่งแรกคือสภาพภายในห้องหรือว่าสภาพภายในอาคารที่เราไม่รู้เลยว่าอาคารแต่ละประเภทมันเป็นแบบไหนมีสิ่งกีดขวางมีตู้มีเตียงมีไอของใช้อะไรบ้างที่วางอยู่ข้างในครับครับแล้วเรามีวิธีการที่จะเช็คยังไงครับพี่การสำหรับการดับเพลิงในอาคารนะฮะที่เราสำหรับการเช็คในพื้นที่ใช่ไหมครับการพวกนี้จะมีการฝึกซ้อมอยู่แล้วว่าจะเข้ายังไงอุปสรรคข้างหน้าเป็นยังไงแล้วก็จะหลบหลีกยังไงเรามีการซ้อมอยู่แล้วเบื้องต้นครับซึ่งคุณผู้ชมก็คงจะเห็นไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ว่าวิธีการทำงานนั้นเป็นอย่างไรขณะเดียวกันต้องบอกว่าในอาคารเมื่อสักครู่นี้ด้วยความที่เป็นอาคารปิดเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เองควันเนี่ยก็จะอบอวลอยู่แต่ในอาคารก็ต้องอาศัยอุปกรณ์ใช่ไหมครับรวมไปถึงชุดเนี่ยในการที่จะช่วยให้ตัวเราสามารถจะมีอากาศหายใจชุดของพี่ๆประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับอันนี้เล่าให้ผมฟังนิดนึงได้ไหมครับส่วนประกอบหลักๆนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตครับมาดูส่วนประกอบหลักๆไปพร้อมกันคุณผู้ชมครับอุปกรณ์หลักๆชุดกันความร้อนครับเป็นชุดที่กันความร้อนนี่กันได้กี่องศาครับ400องศาครับ400องศาครับผมถ้าอุณหภูมิภายนอกวิ่งเข้าข้างในครับคนข้างในจะทราบแล้วเพราะว่าความร้อนมันแทรกเข้าผ่านเนื้อผ้าครับครับให้รีบถอยออกมาครับผมถัดจากชุดครับเป็นหมวกหมวกอันนี้สามารถที่จะกันแรงกระแทกได้ครับผมลดแรงกระแทกสิ่งของตกหล่นครับแล้วกันความร้อนได้ระดับนึงอ๋อการความร้อนได้เหมือนกันนะครับอ่ะขณะเดียวกันเห็นพี่ต้องปิดปากแบบนี้ด้วยเพื่ออะไรครับเป็นฮูดครับเป็นฮูดครับผ้ากันความร้อนกันความร้อนเหมือนกันกันแทรกซึมเข้าระหว่างคอชุดที่ปิดไม่มิดนะฮะครับก็คือกันทุกส่วนเลยให้ปิดมิดชิดที่สุดครับผมมาดูกันต่อมาอันนี้นี่ไฟฉายส่วนบุคคลครับไฟฉายส่วนบุคคลครับผมนะครับเอาไว้ส่องในที่มืดในที่มืดเอานี่ครับพี่หน้ากากอันใหญ่ๆแบบนี้เป็นหน้ากากสำหรับในการใช้ในเหตุดับเพลิงเหตุดับเพลิงนะครับก็เพื่อที่จะระบายเรื่องของอากาศด้วยโดยหน้ากากตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับจะใช้กับอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกันก็คือตัวนี้ครับผมเดี๋ยวพี่รบกวนพี่หันหลังนิดนึงนะครับนี่อันนี้ถังอากาศครับครับถังอากาศอันนี้ใช้ได้45นาที45นาทีก็คือเป็นออกซิเจนเป็นอากาศเป็นอากาศธรรมดาอากาศธรรมดาขณะเดียวกันเขาก็จะมีคู่กับขออภัยนะครับนี่อันนี้เอาไว้ดูอะไรครับพี่เป็นชุดเกียร์ครับดูแรงดันดูอากาศภายในว่าเหลือเท่าไหร่ครับผมที่จะเช็คว่าอากาศจะหมดหรือยังครับผมปกติที่เราใช้กันอยู่ใช้งานประมาณแค่30นาทีอีก15นาทีสำหรับการเข้าและการออกครับแต่ก็คือ45นาทีนี่ก็คือเหลือเฟือไหมพี่พอไหมฮะ45นาทีก็สำหรับบุคคลนะฮะแล้วแต่บุคคลว่าบางทีก็กินอากาศเหมือนกันไม่เท่ากันแล้วถ้าเกิดกรณีถ้าเกิดเราเข้าไปในพื้นที่อาคารแล้วใช้เวลามากกว่า45นาทีแหละครับอย่างนี้เราต้องทำยังไงครับก็มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังครับชุดหนึ่งเข้าไปเสร็จแล้วใช่ป่ะถึงเวลาปุ๊บไม่ใช่ว่าจะเอาคนใดคนหนึ่งนะฮะมันเอาทั้งชุดออกถ้าสมมติอากาศคน3คนในชุดดูอากาศคนที่น้อยที่สุดเป็นหลักถ้าอากาศคนน้อยที่สุดเหลือไม่มากพอก็ให้ออกมาเลยก็ต้องเปลี่ยนกันไปนะครับชุดขณะเดียวกันตรงนี้มีถุงมือด้วยก็ใช้เอาไว้ทำอะไรบ้างครับใช้สำหรับดับเพลิงครับเป็นสมือกันความร้อนกันความร้อนก็สามารถที่จะหยิบจับของในเหตุเพลิงไหม้ได้นะครับเพื่อที่จะช่วยเคลียร์พื้นที่ได้นะครับขณะเดียวกันนี่ผมเห็นอันนี้เนี่ยเตะตามากคุณผู้ชมครับรองเท้าดูใหญ่ดูหนามากรองเท้านี้ช่วยกันอะไรได้บ้างครับกันความร้อนใช้สำหรับพื้นของเราเป็นพื้นเหล็กหัวเหล็กกันตะปูกันของมีคมครับผมครับก็จะเห็นได้นะครับว่าชุดนะครับที่นักดับเพลิงหรือว่านักกู้ภัยใส่กันนี่นะก็เพื่อความปลอดภัยนะครับสำหรับผู้กู้ภัยที่จะลงไปช่วยชีวิตพี่น้องประชาชนรวมไปถึงลงไปนะครับในพื้นที่เพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วก็ดับเพลิงได้อย่างทันท่วงทีก็เป็นชุดที่ทางสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครนะครับก็มีเอาไว้เพื่อที่จะให้พี่ๆเขาได้อุ่นใจแล้วก็มั่นใจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยปิดท้ายกันสักนิดนึงครับเดี๋ยวให้พี่ธีรยุทธ์นะครับพูดกับพี่น้องประชาชนหน่อยถ้าเกิดว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคารปิดแบบเคสสตั๊ดดี้ในวันนี้
พี่น้องประชาชนเขาจะมีวิธีการช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นยังไงได้บ้างครับเบื้องต้นนะฮะอันดับแรกเลยตั้งสติครับว่าเป็นเหตุเกิดตรงไหนครับแล้วก็ถ้าทำการดับเพลิงเองได้ให้ใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวดับก่อนที่จะเป็นเคสใหญ่ครับถ้าดับไม่ได้ให้โทรแจ้ง199ครับอ่ะคุณผู้ชมจำเบอร์นี้ไว้ให้ดีนะครับ199นะครับศูนย์พระรามอย่างน้อยเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีก1เบอร์ที่อยากจะให้จำกันไว้ให้ขึ้นใจครับเมื่อเกิดเหตุอะไรเนี่ยโทรมาที่เบอร์นี้รับรองเลยครับว่าคุณจะปลอดภัยอย่างแน่นอนครับอ่ะช่วงนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะครับที่ให้เกียรติเสียสละเวลาแล้วก็มาร่วมสาธิตกับเราในวันนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผู้ชมครับอยู่กันที่นี่2สัปดาห์เต็มๆเชื่อว่าหลายคนนะครับน่าจะได้ทั้งความรู้นะครับแล้วก็ความสนุกสนานรวมไปถึงครับได้เทคนิคต่างๆในการดูแลตัวเองอย่างแน่นอนครับแต่น่าเสียดายวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้าเรามาติดตามกันได้กับรายการนี้ครับกู้ภัยหัวใจแกร่งครับทุกวันเสาร์เวลา 17:30 นจนถึง 18:00 นครับทางช่องเมโทรทีวีโทรทัศน์มหานครโทรทัศน์ของคนกรุงเทพนั่นเองครับช่องของเราเมืองหลวงของเราทุกเรื่องราวของกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นที่นี่เมโทรทีวีโทรทัศน์มหานคร PSI ช่อง221สวัสดีครับ